วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 19:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินจากบริเวณหน้าที่ทำการศาลแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถนนอยุธยาเสนาไปทรงเยี่ยมราษฎรภายหลังจากเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาโดยราษฎรพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นต่างโบกธงชาติธงพระประมาภิไธยวปร.และธงพระนมาภิไธยสท.รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่เดินทางมาจากทั้ง16อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานอาหารแก่ช้างซึ่งวังช้างอยุธยาและพเนียดได้นำช้างจำนวน10เชือกแต่งด้วยชุดคชาภรณ์สีเหลืองมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยเป็นช้างที่เคยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านทุกคนต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญและจงรักภักดีอย่างกึกก้องหลายคนน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งและดีใจที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนโบกพระหัตถ์พร้อมกับมีพระราชปริสันถารด้วยอย่างทั่วถึงและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์โดยไม่ทรงถือพระองค์และทรงรับการถวายพวงมาลัยกับถวายเงินตลอดจนสิ่งของที่ราษฎรตั้งใจนำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำไปสมทบสำหรับพระราชทานช่วยเหลือราษฎรทั่วประเทศที่ประสบภัยพิบัติต่างๆทั้งสองพระองค์ใช้เวลาทรงพระดำเนินเยี่ยมประชาชนนานกว่า1ชั่วโมงเป็นระยะทางกว่า800เมตรสายพระเนตรทอดไปถึงประชาชนทั่วทั้งสองฝั่งถนนทรงตรัสขอบใจและให้ช่วยกันทำความดีสามัคคีกันในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับหน่วยแพทย์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรในพื้นที่จุดพักคอยก่อนเข้าพื้นที่รับเสด็จจำนวน4จุดได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดวัดวรเชษฐ์วัดท่าการ้องและบริเวณจุดคัดกรองด้านข้างศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จยังความปลาบปลื้มแก่ทุกคนและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกระทั่งเวลา 20:18 นจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.รุ่นที่12วันนี้เวลา 19:17 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.รุ่นที่12ประจำปีการศึกษา2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนพร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่นรุ่นที่9
และครูดีเด่นประจำปี2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติและนำคณะนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่3รุ่นที่4รุ่นที่5ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร6ปีตามหลักสูตร5ปีและตามหลักสูตร4ปีปีการศึกษา2562เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานโดยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลและจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเรียกโดยย่อว่ามทส.นับตั้งแต่ปี2552มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานมทส.ไปแล้วรวม11รุ่นจำนวน 1,700 รายที่ได้รับโอกาสเรียนต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทั้งยังได้รับการเพิ่มพูนการเรียนรู้รอบด้านให้มีทักษะอาชีพทักษะชีวิตมีทัศนคติที่ดีงามมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว5รุ่นจำนวน600รายส่วนใหญ่ทำงานแล้วทั้งในภาครัฐเอกชนและร้อยละ70คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทความว่าการที่โครงการทุนการศึกษามีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องย่อมเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายครูอาจารย์ทุกท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนความอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองของนักเรียนที่ได้รับทุนนับแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบันข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่งทั้งขอขอบใจทุกคนทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและคุณค่าของการได้รับโอกาสทางการศึกษาขอให้นักเรียนทุนทุกคนตั้งใจพยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองต่อไปให้เป็นผู้มีความรู้ดีมีความสามารถสูงมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามและมีใจยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตส่วนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็ขอให้นำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองแก่สังคมและแก่ประเทศชาติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลปี2560วันนี้เวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนายพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดเมื่อวันที่19กรกฎาคม2563สิริอายุ82ปีนายพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตเกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2481ที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเป็นบุตรนายอารีและนางบุญรอดพึ่งธรรมจิตสำเร็จการศึกษาจากพนิชยกรรมธนบุรีเริ่มทำงานที่ธนาคารออมสินต่อมาเข้ารับราชการที่กรมศิลปากรในตำแหน่งนักวิชาการสาขาละครและดนตรีสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ได้ชื่อว่าเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียบเรียงเสียงประสานมีผลงานเพลงที่ได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำและเสาอากาศทองคำรวมถึงรางวัลเกียรติยศมากมายซึ่งผลงานที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอาทิเพลงโชคดีที่มีในหลวงเพลงแม่สายเพลงเทพธิดาดอยและเพลงพะวงรักในปี2560ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลนอกจากนี้ยังสนใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยหาเงินสนับสนุนและให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการ
วันนี้เวลา 17:46 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จลงณโรงแรมดุสิตธานีหัวหินอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีที่ประทับแรมทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ในโครงการถักร้อยสร้อยรักทานน้ำใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ซึ่งเป็นโครงการที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีรวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CM1957 ไหมทองคอลเลกชันของบริษัทสยามกลิตเตอร์1957จำกัดที่ทรงออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจากคุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงอาทิกระเป๋านาฬิกาเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตน้ำหอมและพวงกุญแจรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์และมูลนิธิสัตว์ทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งนำผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายฐานการตลาดสู่ผู้บริโภคอาทิผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกตาลเป็นลูกตาลลอยแก้วลูกตาลอบน้ำผึ้งจากจังหวัดราชบุรีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้องและกล้วยจากจังหวัดกาญจนบุรีผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากโครงการพระราชดำริบ้านเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผลิตภัณฑ์จากสารป่านสอนนารายจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสที่ประทับณจังหวัดเพชรบุรีในการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีและกาญจนบุรีระหว่างวันที่16ถึง23พฤศจิกายน2563พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยธรกิติคุณทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถและทรงยศฉัตรเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดบรรพตสุธารามจังหวัดพิจิตรวันนี้เวลา 16:37 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดบรรพตสุธารามอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถและทรงยศฉัตรเหนือพระประธานประจำอุโบสถซึ่งพระครูสมุวัชระพัทธธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกระฆังโคสิตารามพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมบริจาคเงินสร้างอุโบสถเพื่อใช้ในการประกอบสังฆกรรมเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2558แล้วเสร็จในปี2562โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามออปประดิษฐานที่หน้าบรรอุโบสถและประธานพระบรมสารีริกธาตุบรรจุบนยอดพระเกศพระประธานวัดบรรพตสุธารามเดินชื่อวัดวังเรือนสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปี2468ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2560ภายในวัดมีปูชนียวัตถุสำคัญประดิษฐานตามพื้นที่วัดซึ่งเป็นเนินเขาได้แก่รอยพระพุทธบาทจำลองตั้งอยู่บนยอดเขาวังเรือนพระพุทธรูปปูนปั้นหลวงพ่อขาวประดิษฐานช่วงกลางเขาและมีพระพุทธชินราชจำลองพระประธานประจำหอสวดมนต์พระประธานยิ้มรับฟ้าพระประธานประจำอุโบสถจำลองมาจากวัดระฆังโคสิตารามรวมทั้งรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีและพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปัจจุบันพระครูพิสัยสุวรรณบรรพตขันอัตทันโตเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุจำพรรษา3รูปสามเณร1รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยประจำปี2563วันนี้เวลา 13:47 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการประทานปริญญาบัตรประจำปี2563ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาบรรพชิต342รูปและคฤหัสถ์ 1,036 คนโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทความว่าศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตร
ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัยนั้นเปรียบประดุจกุญแจดอกสำคัญอันจะช่วยไขประตูสู่โอกาสแห่งความรุ่งเรืองในชีวิตยังให้บัณฑิตสามารถศึกษาเล่าเรียนต่อในชั้นสูงยิ่งขึ้นหรืออาจนำวิชาความรู้ต่างๆไปใช้สำหรับประกอบกิจการงานที่พึงประสงค์ให้บรรลุสำเร็จผลได้ด้วยอนุภาพแห่งสติปัญญาจึงขอเน้นย้ำว่าท่านทั้งหลายนับเป็นผู้มีโอกาสดียิ่งกว่าคนอื่นในสังคมมากนักจึงพึงหมั่นใช้โอกาสที่มีสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ส่วนรวมยิ่งกว่าการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนขอจงอย่าหยุดที่จะเพิ่มพูนคุณสมบัติให้เป็นผู้งอกงามด้วยความรู้และความประพฤติอยู่เสมอเพราะบุคคลใดที่สำคัญผิดคิดว่าตนมีความรู้มากแล้วมีความประพฤติดีพอแล้วบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทและความประมาทนี้เองจักนำพาชีวิตของผู้ประมาทแล้วให้ถลำลึกลงไปสู่ความตกต่ำอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันธนสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ